3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2ฝั่งไหนก่อนฝั่งซ้ายใช่ปะได้อยู่จ้ะแต่ว่าอันแรกที่เราเริ่มมันต้องหันหลังเอ้ยมันต้องอย่างนี้ก่อนแต่ว่าเซตแรกเราต้องหันหลังก่อนใช่ป่ะแล้วมันจะหันกลับมาได้ไงอ้าวทุกคนจ้าพักเที่ยงได้แล้วจ้าไปกินข้าวค่ะกินข้าวค่ะค่ะน้องหาอยู่ด้านนี้นะวันนี้มีกับข้าวอร่อยมากยังไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวตามไปแล้วกันนะจ้าคุณนางหนูไม่ไปทานข้าวหรอจ้าหนูตื่นเต้นนะจ๊ะยังซ้อมไม่ได้เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวหนูตามไปทีมแล้วกันนะคะโอเคจ้ะเดี๋ยวตามไปนะจ้ะอย่านานนะจ๊ะเดี๋ยวไม่มีแรงนะจ๊ะจ้ะโอเคจ้ะแม่หนูจะไปหาพ่อนะหนูจะไปถามพ่อแทนแม่ว่าทำไมเขาถึงใจร้ายหรือเขามีความจำเป็นอะไรอ่ะถึงต้องทิ้งแม่กับหนูไปแม่เอาใจช่วยหนูด้วยนะลูกนะทำไมเธอถึงยอมแพ้อะไรง่ายๆแบบนี้ฉันไม่ได้แข่งกับใครนะไม่ฉันต้องยอมแพ้ด้วยนี่เธออย่ามาแก้ตัวนักเลยโอกาสทองแบบนี้มันไม่ได้มาเคาะประตูเรียกหาเธอบ่อยๆนะชีวิตฉันพอใจอยู่แล้วฉันไม่อยากให้มันยุ่งยากไปกว่านี้คนเก่งแต่ขาดโอกาสที่แสดงฝีมือเนี่ยต่างอะไรจากคนพิการหรอกนะราชินีลูกทุ่งคนใหม่ของวงการมาแล้วค่ะคุณทำตัวเองตั้งห่างอ่ะนี่นี่จุดนะแกชีวิตของแกมันจะเจริญเร็วจริงๆธรรมดาแกใช้มารยายั่วยวนจริงยั่วยวนทุกคนแบบนี้แกก็คงเอาตัวเขาแลกกับท่านประธานด้วยใช่ไหมธรรมดาคุณจะมากเกินไปแล้วนะน้อยเกินไปต่างหากเมื่อแกทำลายชีวิตฉันพังฉันก็จะทำลายชีวิตแกพังบ้างคุณธรรมดาอยากจะรู้นะหน้าแกเสียโฉมขึ้นมาใครที่ไหนจะเอาแกอีกคุณธรรมดาคุณอย่าทำแบบนี้เลยนะถึงคุณจะออกไปจากที่นี่แล้วอะแต่คุณก็ยังมีชีวิตอยู่อะคุณยังมีเวลาอยู่อีกเหลือเฟือที่คุณจะเริ่มต้นใหม่อะคุณยังทำความดีเอาชื่อเสียงกลับมาใหม่ได้นะคะชีวิตของฉันไม่เหลืออะไรแล้วแกทำลายชีวิตฉันพังแกเอาทุกอย่างไปจากฉันหมดแล้วอีนางกุ้งฉันเกลียดแกฉันเกลียดแกอีนางกุ้งดัง
ิมก็เป็นแบบนี้แหละครับมันเป็นอุบัติเหตุกุ้งนางเขาไม่ได้ตั้งใจนะฮะนี่จิชามดาชามดาเป็นไงบ้างยังอยู่ในห้องฉุกเฉินอยู่เลยครับนี่เรื่องมันไปกันใหญ่เนี่ยโธ่นี่มันอะไรกันเนี่ยถึงขนาดจะฆ่าจะแกงกันเลยเหรอเปล่านะคะกุ้งไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคุณชามดานะคะกุ้งไม่ได้ตั้งใจนะคะพี่ไม่ได้ว่ากุ้งนะลูกน้องอย่าไปโทษตัวเองเลยพวกเราอะเชื่อเธอนะไม่ต้องคิดมากเธอก็ไม่ได้ตั้งใจนี่และที่สำคัญเนี่ยธรรมดาเขามาทำร้ายเธอก่อนนะใช่ครับถ้ากองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบไม่พบรอยมือคุณบนมีดนะคุณก็ไม่ต้องกลัวอะไรครับคุณหมอมาแล้วค่ะคุณหมอมาแล้วค่ะหมอขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคนเจ็บอ่ะทนพิษบาดแผลไม่ไหวแกเสียชีวิตแล้วนะครับหมอขอตัวก่อนให้เรื่องมันจบแบบนี้นี่ที่ครูชาตรีอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ใช่ไหมพาพ่อไปหาแกหน่อยพ่อมีเรื่องอยากจะคุยกับเขาฉันต้องขอโทษครูทุกเรื่องที่ผ่านมาในอดีตที่ฉันทำไม่ดีกับครูเลย